นะคะผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะคือข้อเข่าขาเทียมสำหรับคนพิการขาขาดเหนือเข่าซึ่งเป็นผลงานของสวทช.ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและบริษัทเฮาเซียนเมทัลนะคะ3หน่วยงานนี้เนี่ยได้ร่วมมือกันนะคะในการพัฒนาข้อเข่าขาเทียมให้เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้วก็เข้าร่วมสวัสดิการในการแจกจ่ายให้กับภาครัฐนะคะเช่นนะคะสวัสดิการของสปสช.สวัสดิการของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สวัสดิการของกองทุนความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะความสำคัญของงานวิจัยในชิ้นนี้เนี่ยก็คือเราต้องการให้เกิดผลิตภัณฑ์ในด้านสวัสดิการนี้เนี่ยในประเทศนะคะโดยที่บริษัทเฮาเซียนเมทัลเนี่ยได้ออกแบบนะคะร่วมกับศูนย์สิรินธรในการที่จะทำให้ข้อเข่าขาเทียมเนี่ยใช้ได้สำหรับคนไทยนะคะโดยหลักการก็คือเราจะทำเป็นข้อเข่าขาเทียมแบบ4จุดหมุนนะคะซึ่งรวมประกอบกับรวมกับส่วนประกอบแกนในนะคะสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์นี้สำเร็จอยู่ในระดับต้นแบบอุตสาหกรรมแล้วนะคะและกำลังดำเนินการในการทำclinical trial นะคะโดยเริ่มทำมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะเราเริ่มเอาไปให้คนไข้5เดิน5คนนะคะใส่เดินนะคะขณะนี้ก็ใช้เวลา2ปีคนไข้ก็ยังสวมได้อยู่นะคะจากนั้นเราก็ได้ทำโครงการข้อเข่าขาเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84ขานะคะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะได้ลงไปแจกจ่ายคนพิการ84คนนะคะใน7จังหวัดนะคะเช่นจังหวัดราชบุรีพิษณุโลกนครปฐมนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ภายในกรุงเทพเองนะคะในส่วนนี้เนี่ย ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะกับโรงพยาบาลต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเช่นโรงพยาบาลพระพุทธชินราชโรงพยาบาลพระจอมเกล้าที่เพชรบุรีนะคะโรงพยาบาลที่ราชบุรีโรงพยาบาลที่สุราษฎร์ธานีนะคะโรงพยาบาลที่นครราชสีมานะคะขณะนี้เนี่ยผลการดำเนินการนะคะทางคุณหมอได้ประเมินแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าข้อเข่าขาเทียมที่ใส่ให้กับคนไข้เนี่ยนะคะทำให้คนไข้เนี่ยเดินได้เร็วกว่าการใช้ขาแบบเดิมนะคะซึ่งก็จะเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ถือว่าผ่าน clinical trial นะคะ2 phase นะคะส่วนในปีนี้เนี่ยเราก็ยังทำนะคะเก็บข้อมูลนะคะโดยเราได้รับความร่วมมือจากกองทุนความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะได้ให้งบประมาณสนับสนุนนะคะขาเทียมจำนวน80ขานะคะให้ทางสวทช.และศูนย์สิรินธรเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับคนไข้ที่พิการขาขาดเหนือเข่านะคะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะขณะนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคมนะคะภายในสิงหาคมแล้วก็คาดว่าการนำขาเทียมไปแจกจ่ายนะคะแล้วก็ติดตั้งให้กับคนพิการก็จะสำเร็จร่วงดีนะคะส่วนการนำผลงานไปใช้เนี่ยนะคะขณะนี้เราได้เห็นนะคะแนวทางอยู่2แนวทาง1นะคะสามารถใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อขอรับขาเทียมตามสวัสดิการของตัวเองนะคะได้ตามโรงพยาบาลต่างๆเพียงแต่แจ้งแหล่งทุนนะคะว่าเป็นข้าราชการนะคะเป็นบัตรทอง30บาทหรือเป็นสวัสดิการของประกันสังคมนะคะถ้าผู้ใดนะคะให้ความสนใจงานวิจัยนี้เพิ่มเติมนะคะก็จะสามารถมาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเรานะคะก็ขอบคุณที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมค่ะ